ตอนนี้เราจะมากินเอ้ยไม่ใช่กินมาซื้อไม่ใช่สิเบื้องตั้งในการซื้อผลถาวรอันใหม่กันนะคะทุกคนซึ่งผลนี้มันคือผลพอร์ทัลแต่จริงๆมันคือผลประตูรีเวิร์สนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาซื้อกันนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปที่แมนชั่นก่อนเลยนะครับไม่สนใจเหี้ยอะไรแล้วนะครับกระโดดเข้าไปเลยครับเข้าหาลูกหน้าแก่แล้วก็กดคอนทินิวจากนั้นก็เลือกหาพอร์ทัลเลยครับผลประตูมิติโอ้สองพันโลพักโคตรถูกถูกตรงไหนวะสัตว์ซื้อเลยนะครับโอ้โหตังเหลือ129โลพักทำเหี้ยอะไรได้วะเนี่ยซื้อเลยนะครับ3 2 1ซื้อโอ้โหตังหายไม่ได้พริบตาโอ้โหมีหลายสกิลว่าครับทุกคนสกิลนี่สกิลวีนะครับใช้300แบตเตอรี่นะครับต้องไปฟาร์มนะครับซึ่งโอ้ยเดี๋ยวจะบวกอีกซึ่งผมจะมารีวิวคร่าวๆก่อนนะครับเมื่อกดคลิกอ้าวพอกดคลิกนะครับมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านั่นเองส่วนสกิลแซดมันจะเป็นอย่างนี้การพุ่งไปข้างหน้านั่นเลยครับส่วนสกิลเอ็กก็คือเปิดผลคอนโทรลนั่นแหละครับก็สกิลซีนะครับเหมือนเดิมเลยแค่มันเปลี่ยนรูปหน้าตามาเฉยๆแล้วก็สกิลเอฟนะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่นะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับอันนี้เลยนะครับแต่มันจะพุ่งได้ไกลกว่าแล้วก็สามารถพุ่งไปตรงไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับแค่นี้แหละครับไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบายครับ